สำหรับท่านที่ต้องการจะใช้แอดอินของ c a m t a s i a เพื่อบันทึกสไลด์ใน PowerPoint แต่ว่าเมื่อเปิด PowerPoint ขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีเมนูแอดอินของ c a m t a s r a นะครับนั่นเป็นเพราะว่าเราได้มีการติดตั้ง Microsoft Office เนี่ยภายหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรม c a m t a s r a นะครับจะทำให้ไม่มีเมนูของแอดอินใน PowerPoint แต่เราก็สามารถจะทำให้ PowerPoint นั้นมีเมนู Add-in ได้นะครับวิธีการก็คือให้เราปิด PowerPoint ไปก่อนจากนั้นให้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมแ a มจ a เช a รุ่นที่เรากำลังใช้อยู่หรือว่าถ้ามีอยู่แล้วนะครับก็ไปเปิดไฟล์ที่เป็นรุ่นเดียวกันมานะครับอย่างผมเนี่ยก็ใช้เวอร์ชัน2021น2021นะครับวิธีการก็คือให้เราไปเปิด c a มเ a เชียขึ้นมาหรับจากนั้นให้ไปเลือกที่ modify แล้วก็ไปทำเครื่องหมายถูกหน้า enable camtasia add in for microsoft powerpoint นะครับเมื่อติ๊กถูกไปแล้วเนี่ยให้คลิกไปที่ modify เมื่อเจอหน้า user account control นะครับก็ให้คลิก yes จากนั้นก็รอสักครู่นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ ก็คลิกปุ่ม finish ต่อไปเมื่อเราเปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับก็จะปรากฏหน้าแคม t เชีย PowerPoint Add-in แบบนี้นะครับเราก็คลิกปุ่ม OK ไปก็จะมีเมนู Add-in ของแคม t เชียเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้ง แอดอินของ Camtasia รเรียบร้อยเวลาที่เราเปิด powerpoint ขึ้นมานะครับมันก็จะเปิด powerpoint camtasia getting started guide นะครับซึ่งก็คือสไลด์นี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะแสดงวิธีการใช้แอดอินของ powerpoint ในการบันทึกนะครับ ีก็เป็นวิธีการติดตั้งแอดอินของ c a m t a เชียใน PowerPoint หลังจากที่เราติดตั้ง Microsoft Office ภายหลังการติดตั้งโปรแกรม Camtasia